สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอลลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของนักตบลูกยางสาวไทยของเราในการเตรียมลุยสนามที่2ที่บราซิลกันครับแล้วก็แน่นอนเลยว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาสาวไทยของเราก็ได้มีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้ด้วยครับซึ่งถือว่า2ทีมนี้เป็นทีมที่มีมิตรภาพไมตรีต่อกันอยู่แล้วครับโดยโค้ชด่วนได้มีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นให้ผู้เล่นนั้นได้ลงในสนามอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ครบทุกคนเลยครับแต่จากข่าวไทยรัฐมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ลงก็คือหัตถยาบำรุงสุขหรือว่าเตยวันเร็วคนเก่งของทีมชาติไทยของเรานั่นเองโดยจากข่าวได้ระบุไว้ว่าเตยมีอาการบาดเจ็บช่วงวอร์มจึงทำให้เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ลงในนัดอุ่นเครื่องที่พบกับเกาหลีใต้ครับเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเตยหัทยาสาวไทยของเราหนักๆเลยครับซึ่งเตยอาจจะไม่ได้บาดเจ็บมากมายก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยโค้ชก็อาจจะไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่ให้ลงสนามนั่นเองครับยังไงเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปครับขอให้ไม่เป็นอะไรมากครับเตย